าสมมติว่าเราลองเป็นคนจีนเราคิดว่าเราไปอยู่เมืองจีนแล้วเรายังเห็นราคาบ้านลงอยู่เราก็ไม่กล้าซื้อเปเปอร์หลายเปเปอร์ก็บอกว่าตรงส่วนนี้ค่ะจะใช้เวลาเป็นมัลติเยร์ในการฟื้นฟูรีลเอสเตทของจีนที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาก็พึ่งพาการผลิตเพื่อการส่งออกตั้งแต่จีนเข้า WTO ตอนปี2001นะคะปี2002จนถึงปี2012 10ปีนะภาคการส่งออกของจีนอะเติบโตปีละ 15-30% ตลาดใหญ่ที่สุดของจีนก็คือพวกประเทศตะวันตกแล้วตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าลูกค้าของเราอะเขาไม่ได้รักเราเหมือนเดิมของจีนเนี่ยนะคะ MSCI China อยู่ที่ 8.8 เท่าซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 1.2 SD ก็คือโหเรียกได้ว่า time span ไป10ปีเรียกได้ว่าถูกนะคะแล้วก็เป็นการตกลงที่ตลาดหุ้นเนี่ยตกลงยาวนานก็คือ3ปีนะคะตอน .com ยังไม่ยาวนานเท่านี้กลายเป็นตลาดหุ้นที่มูลค่าต่ำเรียกได้ว่าต่ำที่สุดในเอเชียมันเป็นไปได้ยังไงภาพใหญ่ของเศรษฐกิจจีนที่คุณเอมองเวลานี้เนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนฮะแล้วมันจะดีขึ้นไหม worst case มันคืออะไรเอ็มว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้ปัจจัยมันคือ3อย่างค่ะคุณอาร์ตก็คือว่าเรากำลังจับตามองพวกภาคอสังหาใช่ไหมคะซึ่งภาคอสังหาเนี่ยมันคิดเป็น1ใน5ของเศรษฐกิจจีนคือเรากำลังพูดถึงส่วนของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่แล้วตอนนี้เครื่องยนต์ตัวนี้กำลังค่อยๆคล้ายๆว่าต้องใช้การฟื้นฟูค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาก็พึ่งพาภาคอสังหาในการที่จะเป็นปัจจัย driveเศรษฐกิจใช่ป่ะคะเป็นปัจจัย drive ของประเทศทีนี้พอภาคอสังหาหยุดเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ประชากรของจีนก็ไม่ได้เติบโตเท่าเดิมใช่ไหมคะ demand น้อยกว่า supply นะคะอันที่2ก็คือที่ผ่านมามันก็ก่อสร้างกันเยอะเกินไปแหละมีการปล่อยกู้ให้ภาคอสังหาเขาก็เอาไปก่อสร้างใช่ไหมคะมันก็เกิดเหตุการณ์ over supply ทีนี้จะทำยังไงให้มัน correct ตลาดทำให้ตลาดกลับมาสู่จุดสมดุลอีกครั้งนะคะราคาก็ต้องราคาของบ้านก็คงต้องค่อยๆลดลงการก่อสร้างก็คงต้องค่อยๆหยุดนะคะหรือว่าต้องมีฝั่งดีมานด์เกิดขึ้นมีดีมานด์ใหม่ๆเกิดขึ้นแต่มันสร้างไปเยอะแล้วทำไงฮะใช่เนี่ยสร้างกันไปเยอะแล้วก็ดีมานด์ก็ต้องแคชอัพใช่ไหมแต่ดีมานด์จะมาจากไหนเพราะว่าประชากรก็ค่อยๆลดลงเออร์บานไนเซชันก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมคนไม่ได้มูฟจากเซคันด์เทียร์ซิตี้เข้ามาสู่first tier city อย่างเช่นเหมือนที่คิดไว้ใช่ไหมคะมันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้รัฐบาลพยายามจะทำก็คือว่าพยายามจะดูแลฝั่ง supply ให้ได้ก่อนก็คือบริษัทอสังหาพยายามสร้างให้เสร็จเพื่อให้คนที่เขาซื้อบ้านไปแล้วอ่ะไม่เดือดร้อนคนที่จ่ายเงินไปแล้วอ่ะมีบ้านอยู่อย่างน้อยให้คนมีบ้านอยู่ก่อนทีนี้ฝั่งดีมานด์เนี่ย supply เนี่ยดูแลแล้วนะคะอุ้มหนี้ผิดนัดชำระหนี้ก็ดีฟอลต์ก็รัฐบาลก็เข้าไปดูบางบริษัทก็ปล่อยให้ลงไปทีนี้ฝั่งซัพพลายเนี่ยไม่ยากเท่าฝั่งดีมานด์ดีมานด์จะมาจากไหนเหมือนที่คุณอาร์ตบอกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาค่ะถ้าสมมติว่าเราลองเป็นคนจีนเราคิดว่าเราไปอยู่เมืองจีนแล้วเรายังเห็นราคาบ้านลงอยู่เราก็ไม่กล้าซื้อเรายังเห็นนักธุรกิจจีนเนี่ยค่ะตอนนี้ไม่กล้าลงทุนเพิ่มก็เพราะว่าเราไม่ได้เห็น prospect ที่ดีสำหรับเศรษฐกิจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะเก็บเงินไว้ก่อนไม่ได้กล้าสร้างซื้อบ้านหลังที่สองนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มว่าตรงreal estate เนี่ยจากเดิมที่เอ็มคิดว่ามันจะใช้เวลาประมาณแค่ 2-3 ปีในการ correct แล้วก็กลับขึ้นมาอย่างที่เดิมเนี่ยจีนเคยเป็นมาแล้วตอนปี2008กับปี2015 real estate ราคาบ้านเนี่ยกลับมาได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วเพราะตอนนี้มันมีอัดฉีดแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีอย่างตอนนั้นนะคะไม่ได้มีเหมือนตอนปี2015กับปี2008เพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่จะเป็นความหวังของเราได้ก็คือพวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเปเปอร์หลายเปเปอร์ก็บอกว่าตรงส่วนนี้ค่ะจะใช้เวลาเป็นมัลติเยียร์ในการฟื้นฟูรีลเอสเตทของจีนนะคะอันนี้คือภาคแรก
มันก็เข้าใจได้เพราะว่าคนมันยิ่งไม่มั่นใจกับสภาพเศรษฐกิจใช่มั้ยครับใช่เขาผ่อนบ้านอยู่เขาก็ไม่อยากผ่อนต่อแล้วแล้วคุณจะไปเอาดีมานด์เพิ่มเติมจากไหนใช่ค่ะดีมานด์เศรษฐกิจก็ไม่ดีทําธุรกิจก็ไม่มีกําไรใช่มั้ยคะแล้วดีมานด์จะมาจากไหนอันเนี้ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะใช้เวลาแค่ 2-3 ปีก็จะลากยาวไปลากยาวไปอีกอันนี้คือสิ่งที่เรากลัวนะคะอันที่สองก็คืออย่างที่เราทราบกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาก็พึ่งพาการผลิตเพื่อการส่งออกใช่ไหมคะใช่แล้วก็ตั้งแต่จีนเข้า WTO ตอนปี2001นะคะปี2002จนถึงปี2012 10ปีนะคุณอาร์ตภาคการส่งออกของจีนอะเติบโตปีละ 15-30% มาตลอดทุกเป็นระยะเวลา10ปีติดต่อกันเป็นมิราเคิลเลยเนาะเป็นมิราเคิลใช่แล้วก็ตลาดใหญ่ที่สุดของจีนก็คือพวกประเทศตะวันตกใช่ไหมประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าลูกค้าของเราอ่ะเขาไม่ได้รักเราเหมือนเดิมใช่ไหมลูกค้าของเราเขาเริ่มอยากผลิตเองเขาเริ่มอยาก bring back the supply chain to the country เอากลับไปผลิตเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็เริ่มกระจายความเสี่ยงลูกค้าก็เริ่ม diversify ไปหาสินค้าที่อื่นผลิตเองได้ไหมใน position ของจีนเนี่ยซึ่ง manufacturing ต่อ GDP เนี่ยถือว่าสูงเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าตอนนี้ที่จีนเขาพยายามจะใช้ new model ใช่ไหมคะเอา AI เอา EV battery supply chain เอา industrial เข้ามาแทนแต่มันทดแทนการผลิตเพื่อการส่งออก 40% ของ GDP ตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาในการไฟจูนใหม่ว่าสรุปแล้วเนี่ยจีนเนี่ยจะโตเหมือนที่ผ่านมาได้อย่างไรนะคะอันนี้ในแง่ของเศรษฐกิจทีนี้ของในแง่ของตลาดหุ้นน่าสนใจมากเลยค่ะก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็ไม่ดีมา3ปีแล้วใช่ป่ะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองยาวๆเนี่ยค่ะจีนเคยมี correction หนักๆอ่ะคือตอนปี2008ตอน global financial ตามอเมริกาแล้วก็มี2015ก็คือ speculation ใช่ป่ะตอนปี2015เนี่ยจากจุดสูงสุดลงมาจุดต่ำสุดอะคือ 60% จุดเนี้ยวันนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยค่ะก็คือตอนปี2021จนถึงตอนเนี้ยก็คือ 60% เช่นเดียวกัน PE ของจีนเนี่ยนะคะ MSCI China อยู่ที่ 8.8 เท่าซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 1.2 SD ก็คือโหเรียกได้ว่า time span ไป10ปีอะเรียกได้ว่าถูกนะคะแล้วก็เป็นการตกลงที่ตลาดหุ้นเนี่ยตกลงยาวนานก็คือ3ปีนะคะตอน .com ยังไม่ยาวนานเท่านี้ฟื้นแล้วนะคะแล้วก็กลายเป็นตลาดหุ้นที่มูลค่าต่ำเรียกได้ว่าต่ำที่สุดในเอเชียมันเป็นไปได้ยังไงตอน2015ก็ลง 60% เหมือนตอนนี้ไม่ได้ลงมากกว่านี้นะแต่ตอนนั้นกลับขึ้นใช้เวลานานเท่าไหร่ฮะกว่าจะกลับขึ้นไปเพราะว่าตอนปี2015เนี่ยอัด stimulation อัดการกระตุ้นเศรษฐกิจไปมากพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเอ็มจำไม่ผิดเนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานเท่านี้เลยค่ะไม่ใช่3ปีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้น stimulus ตอนนั้นอ่ะอัดเข้ามาค่อนข้างมากเขาถึงได้เรียนรู้ไงว่าเขาจะไม่ทำเหมือนตอนปี2015แล้วเมื่อกี้คำถามที่มันถามอยู่ก็คือว่าทำให้ตลาดหุ้นจีนอ่ะตอนนี้ถูกกว่าประเทศไทยถูกกว่าเอเชียถูกประเทศมันสมควรอยู่ตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นเอ็มก็เลยมองว่าถ้าปัจจัยที่เอ็มพูดถึงว่าภาคอสังหามันกลับมาราคาบ้านไม่ตกลงแล้วมันค่อยๆมีการดีบาลานซ์ระหว่างดีมานด์กับซัพพลายใช่ไหมคะอันที่สองคือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคค่อยๆกลับมานะคะอันที่สามคือนิวโมเดลของจีนเนี่ยก็คือตอนนี้ตลาดเขาก็รับรู้แล้วแหละว่าจีนไม่ได้เติบโตเหมือนเดิมไม่ใช่เมนูแฟคชั่นออฟเดอะเวิลด์เหมือนเดิมจะไม่มี10%สิบปีอีกแล้วนะไม่มีแล้วตลาดรับรู้ไปแล้วแต่เอ็มคิดว่าตลาดเนี่ยกำลังรีอะดจัสพวก valuation ที่ให้กับตลาดจีนใหม่แต่ 8.8 เท่าก็อาจจะถูกเกินไปถือว่าเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างต่ำค่ะแปลว่าคุณเอมองว่าแม้จะรับเอาปัจจัยทางลบมุมมองทางลบในอนาคตทั้งหมดเข้ามาแล้วเนี่ย 8.8 เท่าก็ไม่ใช่จุดที่มันสมควรจะอยู่เอ็มคิดว่า long term จีนจะน่าจะแข็งแกร่งได้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็มูลค่าก็ไม่ควรจะต่ำเท่านี้ค่ะใน over the long term นะคะมีหลายคนบอกว่ากลัวจีนจะกลายเป็นเหมือนญี่ปุ่นที่มี the lost decade นี่เติม s ด้วยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ย lost มาหลายสิบปีกว่าที่ตลาดหุ้นจะกลับมาณจุดปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาเกือบน่าจะไม่ต่ำกว่า3ทศวรรษคุณเอมกลัวไหมครับว่าเศรษฐกิจจีนจะเป็นแบบนั้นจริงๆต้องเท้าความว่า lost decade ของญี่ปุ่นเนี่ยเกิดขึ้นหลังจาก Plaza Accord ใช่ไหมคะที่ตอนนั้น Plaza Accord เนี่ยก็ทำให้ค่าเงินเยนต้องแข็งเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นเนี่ยเคยเป็นประเทศที่ส่งออก
ค่อนข้างที่จะเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยทีนี้พอค่าเงินเยนแข็งเขาก็สูญเสียความสามารถในการแข่งขันไม่สามารถส่งออกได้เหมือนเดิมสิ่งที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นทำแล้วก็รัฐบาลเนี่ยประสานงานกันทำเลยนะคะก็คือว่าพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นค่ะพยายามที่จะใช้ดอกเบี้ยต่ำๆอัดฉีดนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจใช้ทั้งมาตรการทางด้านการคลังแล้วก็การเงินในช่วงนั้นเรียกได้ว่าแบบสองประสานเสียงอะค่ะทั้งคลังทั้งการเงินนะคะนโยบายการเงินนะคะอัดฉีดเข้าไปเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าสู่ recession หลังจากโดน Plaza Accord แต่มันเข้าสู่จุดที่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้มาตรการพวกนี้นานเกินไปค่ะมันก็เลยทำให้เกิด asset bubble ก็คือทั้งราคาบ้านก็ขึ้นทั้งตลาดหุ้นก็ขึ้นนะคะคุณอาตอนนั้นนะถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะใน local currency เนี่ยเราจะได้ผลตอบแทน 150% นะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ดอลลาร์เทอร์มส์เนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนประมาณ 300% น่ะคือตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นคือกลายเป็นฟองสบู่อย่างเห็นได้ชัดค่ะอันนี้ตั้งแต่ปีประมาณเท่าไหร่ครับก่อนเกิด Lost Decade ค่ะ okay. ตอนช่วงปี1985ถึงปี1989นะคะในช่วงนั้นเนี่ย1985เนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 183% แต่ด้วยความที่ค่าเงินเยนมันแข็งเนี่ยโอ้โหต่างชาติลงทุนหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเกิน 350% นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ฟันโฟลว์เนี่ยยิ่งไหลเข้าญี่ปุ่นเลยใช่ป่ะคะก็ทำให้ค่าเงินเยนยิ่งแข็งเข้าไปใหญ่อะค่ะทีเนี้ยถามว่าเอ็มกลัวไหมว่าจีนจะเป็นอย่างนั้นเอ็มคิดว่าจีนไม่ใช่แล้วเอ็มคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจีนอะยังไม่เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นเพราะว่า3เหตุผลนี้นะคะ1คือตอนที่เกิดการอัดฉีดของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมันทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเกิด massive asset bubble ค่ะราคาบ้านก็ขึ้นนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นก็ขึ้นแต่ว่าตลาดหุ้นจีนยังไม่ใช่เหมือนตอนนั้นนะคะตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ย massive asset bubble ที่เอ็มพูดถึงอ่ะคือ PE 60เท่านะคะแต่ตอนที่จีนเนี่ยคือ PE ประมาณ20เท่าเพราะฉะนั้นมันคนละ scale เลยนะคะอันที่สองเนี่ยในช่วงที่เกิดก่อน Lost Decade เนี่ยญี่ปุ่นเขาเจอพวก Banking Crisis ด้วยแต่จีนเนี่ยเท่าที่เอ็มศึกษามาจีนจะไม่มีคุณนัทลองสังเกตจีนไม่มี Banking Crisis เลยนะคะไม่มี Bank Run ไม่มีนะคะ Bank Collapse อะไรไม่มีใช่เพราะว่ารัฐบาลบางส่วนเขาก็ช่วยกันดูแลใช่ไหมคะเป็น State Owned ก็เป็นที่น่าสนใจว่าจีนเขาสามารถแบบเติบโตได้โดยที่ไม่เคยได้เจอ Banking Crisis ไม่ได้เจอ Financial Crisis ที่เกิดจากประเทศเขาอะค่ะนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยจีนเขายังใช้ close account close capital account ก็คือแปลว่าอะไรเขาไม่ได้ปล่อยให้เงินไหลออกอย่างเสรีไหลเข้าอย่างเสรีไม่ได้เหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าเงินของจีนเนี่ยค่าเงินหยวนเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเหวี่ยงหรือว่าผันผวนมากเท่าญี่ปุ่นนะคะแล้วก็การที่ค่าเงินหยวนเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนซะด้วยซ้ำไม่ได้แข็งเหมือนญี่ปุ่นก็เลยทำให้จีนไม่ได้เสียความสามารถในการแข่งขันมากเท่าญี่ปุ่นในตอนนั้นเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่ายังไม่ใช่ค่ะก็แปลว่าจริงๆที่หลายคนกลัวกันว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันจะตกท้องช้างนะฮะอาจจะใช้เวลา 20-30 ปีกว่าจะกลับมาจุดเดิมได้หรืออาจจะกลับมาไม่ได้เลยเนี่ยจริงๆดูปัจจัยต่างๆองค์ประกอบต่างๆมันไม่ได้เหมือนญี่ปุ่นก่อนที่ฟองสบู่จะแตกแล้วกลายเป็น Lost Decade คือเอ็มคิดว่าจีนมีกระสุนเยอะคุณอาร์ต อย่างวันนี้คือเราก็เห็นว่าสีจิ้นผิงบอกว่าคล้ายๆกับว่าPBOC สามารถซื้ อเขาเรียกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยคือจริงๆสามารถซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้ก็ทำคล้ายๆสิ่งที่เจเน็ตเยเลนเคยทำสิ่งที่เบนเบนังกี้เคยทำก็คือคล้ายๆ QE ของอเมริกาใช่ไหมคะจีนเนี่ยจริงมีกระสุนเยอะhousehold คนธรรมดาเขาก็มีเซฟวิ่งอยู่เยอะมากแต่เขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะใช้อ่ะเขาใช้ได้